ดีครับวันนี้พบกับรายการ Magic Design by หมอเค้กนะครับพอดีเมื่อกี้นะครับหมอได้ต่อจากรายการคนดังขอโชว์นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับพิเศษสุดๆนะฮะเพราะว่าหมอเค้กเนี่ยนะครับจะเลิกทำงานแล้วนะคะวันนี้จะเลิกทำงานแล้ววันนี้จะให้เขาเรียกว่าวันนี้จะให้คนมาเมากับหมอแทนสัมภาษณ์หมอแทนแล้วกันนะคะเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะครับทำงานทุกสัปดาห์นะครับเป็นพิธีกรเองมาตลอดวันนี้นะครับหมอจะหมอขออนุญาตเชิญนะครับพิธีกรนะครับมาสัมหมอเค้กดีกว่านะครับคือคุณปอนะครับปอดีวาสนะครับใครเคยเห็นคลิปนี้บ้างนะครับนะฮะคุณปอนะครับพิธีกรมากความสามารถนะครับในประเทศไทยนะครับนี่นะฮะบางคนบอกว่าเอ้ยเคยเห็นคุณปอในคลิปนะครับห่อหมกหัวดูคลิปไปก่อนนะครับเลิศนะฮะครับโอเคพี่ปอคุณปอครับสวัสดีครับพิธีกรสวัสดีค่ะเป็นพิธีกรไหมครับเนี่ยเป็นคนบ้าค่ะมาทำงานหรือเปล่าครับโอ้วันนี้มานอนค่ะโอเคงั้นโอเคพูดเยอะอ่ะเข้าหรือยังเข้ารายการหรือยังคุณผู้ชมเข้านานแล้วครับเข้านานแล้วเหรอนานมากนะฮะขอทำเสียงก่อนรอนานมากแล้วครับอันนี้เมจิกดีไซน์บายหมอเค้กหรือเปล่าคะคุณผู้ชมใช่ค่ะสวัสดีหมอเค้กค่ะที่ตัวเป็นๆเลยเหรอคะเนี่ยเป็นๆครับโอ้ขอจับหน่อยสิคะแม่อ๋อไม่ได้เอาอย่างนี้เหรอไม่ได้ค่ะยังครับยังไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะดิฉันหมอเค้กค่ะไม่ใช่นะครับอันนั้นหมอเค้กสลาอันนั้นหมอเค้กจะแนะนำตัวได้หรือยังได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคือภรรยาอีกหนึ่งคนนะคะของหมอเค้กนะคะปอดีวาสนี่เองค่ะคุณผู้ชมสวัสดีด้วยนะคะเป็นภรรยาเป็นภรรยาเป็นภรรยาวันนี้นะคะปอดีวาสนะคะไม่ได้เป็นอะไรเลยนะคะพิธีกรก็ไม่ได้เป็นเอ็มซีก็ไม่ได้เป็นพอดีเป็นแค่โรคเบาหวานก็ว่าแล้วเดี๋ยวหมอเค้กขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะแชร์อะไรคะคุณผู้ชมคะแชร์หรือยังแชร์กันหรือยังแชร์ลิงก์รายการใครมาเก็บแชร์ที่รายการคะขอโทษนะคะคนละแชร์ไม่ได้จะทำงานเลยเหรอคะเก็บแชร์เลยเหรอเนี่ยคนละแชร์นะครับมาถึงวันนี้ได้ข่าวว่าหมอเค้กเนี่ยรายการโด่งดังมากครับดิฉันเอาห่อหมกป้ามาฝากด้วยนะคะเนี่ยห่อหมกหัวมาฝากป้าเป็นอะไรที่ FC ของหมอเค้กเนี่ยชอบมากเคยฟีเจอริ่งกันครั้งหนึ่งฟีเจอริ่งจ้าฮึบ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 เกรงใจชุดป้ายหน่อยได้ไหมคะวันนี้โอเคอันนี้ชุดนี่อันนี้คือชุดใช่ไหมคะขอโทษนะคะวันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนของนกค่ะค่ะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะที่เอาผมมาทางนี้ไม่ใช่อะไรนะคะรักแร้ทางนี้ไม่ได้โกนค่ะคุณผู้ชมข้างนอกมีดอกด้วยข้างในอะไรนะมีนอกข้างนอกมีดอกข้างในมีนกอ๋อถ้าพูดรวมๆนั่นก็คือดอกนกอย่างนี้นะคะใช่ค่ะหมอเค้กถ้ามาทั้งทีเนี่ยปอดีว่าขอเชิญหมอเค้กเต้นก่อนที่จะไปเมจิกดีไซน์ไปหมอเค้กได้ป่ะมันต้องรักษาภาพลักษณ์ไงเฮ้ยถ้ามันแล้วดิฉันทำไมไม่เห็นรักษาเลยอะทำงานแทนแล้วกันจริงป่ะงั้นขอกำลังใจหน่อยได้มาเบอร์มากเลยเอาเพลงอะไรนะห่อหมกหัวเอางี้ต้องขอบคุณเลยด้วยนะคะนี่ขอบคุณเจ้าของบทเพลงด้วยนะคะเอาเลยนะห่อหมกหัวเอาไปฝากป่าป่าไปหน้าเลยหอยใบหางหัวขากับรถเสียงแย่งหัวทำไมต้องตีลังกาด้วยครับเฮ้ยไม่เกรงใจชุดอะไรล่ะโอ้ยไปแล้วนี่ฉันมาสวยนะคุณผู้ชมดูหน้าดิฉันนี่กับมิสแกรนมิสแกรนมัมค่ะอีกแล้วว่ะโอเคนี่ฉันมาเป็นแขกรับเชิญเอาล่ะครับแม่เอาได้ยังเนี่ยทักทายแฟนคลับโอ้ยเดี๋ยวหมอขอไปทักทายแฟนคลับก่อนทักทายแฟนคลับก่อนวันนี้บอดี้วาชิวกับหมอเค้กค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับหมอเค้กเมจิกดีไซน์สวัสดีค่ะเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งฮะเปลี่ยนตำแหน่งฝากด้วยนะคะวันนี้มาถึงที่นี่นี่หมอเค้กขอบอดี้วาฝากก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่จะเข้าช่วงเมจิกดีไซน์บายหมอเค้กฝากผลงานด้วยผลงาน15 16 17นะคะวันนี้ก็หลังจากนี้ก็จะมีงานฉลองสมโภชเกาะงานสมโภชเกาะลอยเกาะกลางถนนก็หลังจาก16 17 18จนถึงสิ้นเดือนเนี้ยก็เจอกับปอได้เพราะว่าหยุดซักชุดค่ะหยุดชุดเยอะมากไม่ได้ซักเลยอันนี้ซักหรือยังยังค่ะอยู่ปลายพญานกป่ะคะเฮ้ยไม่ได้
คุณผู้ชมฟังไว้ดีวันนี้เมจิกดีไซน์นะใครนกไม่นกต้องดูบอดี้วาสพร้อมกับคำทำนายทั้ง7วันในช่วงท้ายด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาอ่านไลฟ์สดด้วยกันดูดวงกันสดๆค่ะหมอเค้กค่ะใช่ตอนนี้แฟนคลับเริ่มเข้ามากันแล้วนะครับ 5.8K นะคะเฮ้ยมาทำไมอ่ะขอบคุณนะคะมาชมค่ะมาชมเหรอน่ารักที่สุดเลยป่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก่อนแฟนค่ะบอกว่าสงสารพี่หมอจังเลยค่ะทำไมอะคะพี่หมอพูดเยอะมากเลยดิฉันเองนี่แหละนี่หน้าที่ของพิธีกร กดหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะมีหัวใจด้วยหรอมีหัวใจใครรักปอชอบปอดีวาสก็กดโกรธมาได้กันเลยนะคะกดหน้าโกรธมาน่ะกดหน้าโกรธเอางี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนดิฉันขอเปลี่ยนเป็นหน้าที่เลยเป็นพิธีกรรับเชิญให้กับหมอเค้กในวันนี้วันนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับในช่วงนี้กระแสเยอะมากหมอคุณหมอคะเรื่องของเมื่อสักครู่นี้มีอาจารย์บอยคลองหนึ่งได้กินกันมาหาหมอเค้กว่าเป็นยังไงเขินมากอ่ะคืออาจารย์บอยอาจารย์เขาดังมากค่ะร่างทรง 4G ค่ะมีใครที่ไม่รู้จักอาจารย์บอยบ้างร่างทรง 4G คุณผู้ชมคะอาจารย์บอยขึ้นขี่พระพิฆาตขึ้นขี่หนูเลยขี่หนูด้วยเหรอคะใช่ครับแล้วนาดิฉันได้ไหมคะตอนนี้อันนี้ร่างทรงอะไรฮะอ๋อดิฉันเพิ่งเข้าวงการคาร์โบท็อกตรึงค่ะใช่เหรอใช่ค่ะไอ้นั่นกลับมาได้ยังกลับมาได้ยังอ๋อนี่คือร่างทรงร่างอวตารดิฉันค่ะคุณผู้ชมโอ้ยโบท็อกตรึงอย่างนั้นเลยใช่ไหมอาจารย์บอยขนาดนั้นเลยหรออาจารย์บอยเป็นคือเรียกว่าแต่ละคนนะครับคือเราไม่สามารถที่จะไปอย่างอาจารย์บอยถามเมื่อกี้ว่าร่างทรงกับหมอปลาทีไหนจะชนะเอาสิเอาเดี๋ยวหมอแค่ขอเป็นกลางขอเป็นกลางขอพูดแบบกลางๆนะคะโอ้โอเคได้เลยค่ะดีนี่สุดยอดมากเป็นกลางเลยใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อวันนี้จะมาขยี้เลยว่าเดี๋ยวอาจารย์บอยแล้วก็หมอปลาเขาจะมาขยี้อีกครั้งนึงหมอเค้กคิดว่ายังไงครับเรื่องของรายการหรือว่าเรื่องของทั้งสองท่านเนี้ยขยี้ให้คุณผู้ชมที่กำลังรับชมได้ฟังกันหน่อยค่ะคือจริงๆแล้วนะครับอย่างอาจารย์บอยถามมาเมื่อกี้เนี้ยค่ะว่าใครนะครับใครจะชนะน้องหมอคิดว่าบางสิ่งบางอย่างครับมันเราไม่สามารถที่จะไปทำลายความเชื่อใครได้แต่นี่คือฟังเป็นกลางเพราะว่าคือทางฝั่งหมอปลาเองก็พูดแรงนะค่ะคือเหมือนแบบว่าไม่มันอยู่ที่ว่าความเชื่อใครความเชื่อมันค่ะความเชื่อเราดีกว่าเพราะว่ามันมีทีมของใครของมันน่ะคนศรัทธาหมอปลาก็มีค่ะคนศรัทธาอาจารย์ก็มีนะครับจริงๆแล้วเราไม่ควรที่จะแบบว่าไปสู้กันเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งสู้กันเท่าไหร่นะครับพลังศรัทธายิ่งลดลงแรงศรัทธายิ่งลดลงนะเพราะอะไรเพราะยิ่งสู้มันจะมีฝ่ายที่เขาไม่ชอบเราเขาก็จะไปหาสิ่งที่ไม่ดีของเรามาพูดทั้งที่เราทำดีมาตลอดชีวิตค่ะเขาก็จะไปหาสิ่งที่มันไม่ดีมาให้เรา มันจะเป็นแล้วแต่ฝ่ายใครฝ่ายมันค่ะมันก็เลยทำให้แรงศรัทธาหรือว่ามันจะเกิดเขาเรียกว่าวิกฤตศรัทธาค่ะวิกฤตศรัทธาในช่วงนี้เลยคนกำลังที่จะแบบว่าคนก็เลยว่าเป็นกระแสเลยเนี่ยหมอปลาเป็นอย่างนี้ค่ะร่างทรง 4G เป็นอย่างนี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้คือคนศรัทธาเยอะมากแต่ละคนพอมาเป็นแบบนี้อย่าลืมนะคะว่ายุคนี้มันเป็นยุคโซเชียลทุกอย่างมันเร็วหมดฟังหูไว้หูวางตัวดีได้ดีค่ะวางตัวไม่ดีคือแย่ค่ะแย่หมดเลยนะคะนี่ฮะนี่เลยที่กำลังคลิปนี้คือเสียงอยู่จะต่อยกันเลยนะคลิปนี้คือจะต่อยกันเลยคือแบบจะหมัดแรกหมัดเลยนะครับฉะนั้นแล้วบางสิ่งบางอย่างคือบางทีเราอะนะครับต้องวางตัวเป็นกลางยิ่งเราเป็นผู้ใหญ่แล้วยิ่งเราทำงานในวงการในสังคมโหราศาสตร์หรือสังคมที่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับความเชื่อเราต้องวางตัวให้มันน่าเชื่อถือ คนรักเราก็มี คนเกลียดเราก็มีนะครับคนเกลียดเราก็มีครับอาจารย์บอยเมื่อสักครู่นี้กับหมอปลาเมื่อสักครู่นี้โอ้ยถือว่าขยี้กันแบบเห็นเลยนะก็อยากจะฝากคุณผู้ชมว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดีกว่านะคะอีกอย่างนึงคือแบบอยากให้ใช้ชีวิตต่อไปแบบเรื่อยๆเงียบๆเพราะว่าอย่าลืมว่าคนไทยลืมเร็วค่ะเราสามารถทำทุกอย่างที่มันดีให้มากขึ้นได้นะครับอย่างอาจารย์บอยอย่างเงี้ยก็มีคนที่รักและศรัทธาและนับถืออาจารย์เยอะนะครับบางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องไปแลกก็ได้บางสิ่งบางอย่างเราไม่จำเป็นไม่ต้องไปแลกอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าเราทำดีย่อมได้ดีอยู่แล้วะนะครับถ้าเราทำไม่ดีก็ไม่ได้ดีค่ะคนเกลียดเราก็มีใช่แล้วทางใครทางมัน
เวใครเวมันเวใครเวมันคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนฟ้าอย่าว่าฟ้าเลยค่ะรุ่นนี้จักรวาลก็ไม่ปานนะคะเอางี้หมอเคสขาขยี้แล้วเนี่ยอยากให้หลายคนเนี่ยฟังหูไว้หูด้วยอันนี้คือโซเชียลนะยกตัวอย่างก่อนว่าอย่างร่างทรง 4G เนี่ยถือมหามุนีคุณคิดว่ายังไงคะคุณหมออ๋อเมื่อวานนี้มีเรื่องอ๋อนี่ร่างทรง 4G เนี่ยร่างทรงโอ้อันนี้คือเสียดายความสวยแต่นั้นจริงๆก็ต้องเสียดายความสวยเนาะจริงๆน่าจะเป็นร่างทรงนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนางทรงไม่ต้องเนี่ยคือสวยขนาดนี้ต้องทำหน้านางฟ้าเปล่าจริงป้าเหมือนฉันเหรอต้องทำหน้านางฟ้าเหรอนี่ทำหน้าเหมือนคุณปอเลยฮะเมื่อกี้เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้ยเราเข้าวงการเราบอกว่าไม่ค่อยจริงๆอย่างหมอเคสทำได้ไหมคะอย่างเงี้ยระวังกระโปรงเปิดคุณทำได้ไหมดิฉันไม่ได้ใส่กางเกงในมาไม่เป็นไรวันนี้ไม่เห็นกางเกงในแน่นอนใช่ไม่มีใครเห็นหรอกเพราะไม่ได้ใส่ไม่มีใครเห็นอะไรเลยเฮ้ยเมาไม่ได้ใส่อะไรเมาไม่ไหวจริงนะเรื่องนี้แบบปอจะไม่ขอยุ่งอันนี้เป็นอะไรเป็นบ้ามาก่อนเนาะคนเดี๋ยวฉันมาเข้าวงการตึงโบมากเลยค่ะคุณหมอคะอย่างเงี้ยร่องทรงแต่ละร่องทรงมาเริ่มมากันแบบเป็นกระแสในโซเชียลตอนนี้แยกไม่ออกแล้วอีกสักหน่อยก็จะเป็นร่างทรงของเทพอีกสักหน่อย 4G อีกสักหน่อยปู่มหามุนีโหหมอเคคิดว่าต่อไปจะเป็นร่างทรงอะไรอ่ะร่างทรงหมอเคมาเลยเอ้ยนี่ต้องทำหน้าเต่าหรือเปล่าเนี่ยทำหน้าเต่าด้วยเมานี่ถ้าเป็น FC หมอเคจริงๆนะจะรู้ว่าหน้าเต่าเป็นยังไง 3-4เชิญค่ะหน้าเต่านะเป็นหน้าที่แบบแฟนหมอเคชอบทำชอบเป็นเขาตั้งฉายาเต่าให้จริงๆไม่เคยสังเกตตัวเองเลยว่าตัวเองหน้าเต่ามีแฟนแล้วหรอคะกันโทษก็ไม่โสดนะไม่เหมือนดิฉันเลยค่ะโสดทุกวันพระใหญ่เลยทีเดียวเชียวเป็นคนจะคุณเบ่งดิฉันเบ่งไม่ทันฮะเป็นคนหรือเป็นอะไรคะโอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันเนี่ยเป็นคนอารมณ์ดีทุกวันนี้พัฒนามาเป็นคนบ้าค่ะคุณผู้ชมไปต่อเลยค่ะเอางี้ขยี้กันต่อเลยค่ะคุณหมอวันนี้เดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเราในช่วงท้ายจะมีไลฟ์สดว่าใครอยากจะทำนายอะไรคือในแต่ละเดือนวันเกิดทั้ง7วันตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เดี๋ยวอีกสักครู่เตรียมตัวไว้ให้ดีค่ะเราจะมาทำนายคนเกิดทั้ง7วันด้วยกันค่ะเอาเลยไหมหรือว่าอย่างไรดีเอาเลยดีกว่าเอาเลยนะไม่พูดพร้อมตั้งเด็กคุณผู้ชมพร้อมหรือยังขอ8วันแล้วกันขอ8วันเลยหรอขอวันพุธกลางคืนแทรกเข้ามาด้วยพุธกลางคืนดิฉันขอวันนี้ได้ไหมดิฉันเกิดวันพระที่สำคัญนะหมอเคสวันพระใหญ่ด้วยหรือเปล่าไม่เขาบอกว่าเฮียนนะมาอาทิตย์ละ2วันเลยนะวันพระเพราะอะไรรู้ไหมวันพระไม่ได้มาหนเดียวอันนี้มุกยิงเองและเองเจ็บเองตายเองโอเคเริ่มจากวันอาทิตย์อาทิตย์เฮ้ยที่ฉันเกิดวันอาทิตย์คุณผู้ชมแฟนเขาก็เกิดวันอาทิตย์นะเฮ้ยทันโทษเออาแฟนตลอดเลยเอางี้คุณผู้ชมที่กันรับชมอยู่ในขนาดนี้ใครเกิดวันอาทิตย์รัวหัวใจมาหน่อยได้ไหมคะมารัวหัวใจมาควักหัวใจออกมาอยากเต้นแล้วอะเอาออกมาให้หมดมาหรือยังคะวันอาทิตย์เฮ้เฮ้เฮ้ไม่กล้ามาเลยตอนนี้กลัวนะกลัวพี่ก่อนรับเชิญนะคะดิฉันเป็นแขกรับเชิญนะแบบ FC แต่ละคนแบบทำหน้าแบบไม่คือแบบอย่างเงี้ยแม่เป็นแขกพ่อเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะเอาต่อวันอาทิตย์เริ่มค่ะวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ดวงเฮงเฮ้ยดวงปังจริงป่ะดวงดังว้าวงานเข้าเฮ้ยดิฉันจริงโอ้โหเฮ้ยไม่หยอกนะเสียตัวดีเฮ้ยตอนนี้พร้อมมากดูชุดก่อนความรักกำลังดีเฮ้ยเป็นความรักที่ต้องเลือกเลือกยังไงคะคุณหมอจะเอาใครเอาสิคนเก่าหรือคนใหม่ขนาดนั้นเลยเหรอจริงปะหยอกมะจริงไม่หยอกเอาสิอ่ะขยี้คนวันอาทิตย์ขยี้ห้ามลังเลห้ามลังเลด้วยวันอาทิตย์อยากได้ใครเอาคนนั้นเดี๋ยวๆขอตากล้องสักคนค่ะเพราะว่าหุ่นเดียวกันหมดเลยอะหล่ออะตากล้องหุ่นนะมีอันจะกินทุกคนเลยนะอย่างเงี้ยเลยหรอความสุขความสุขใช่เลือกความสุขแล้วคุณจะมีความสุข
วันอาทิตย์นะคุณผู้ชมพี่หมออย่างนี้เลยนะใช่ใช่ค่ะไม่หยอกสาบานดูหน้าดูหน้าซีเรียสซีเรียสจริงจริงคือความรักเฮงเฮงปังปังเรื่องเงินเรื่องงานเลิศเลิศที่สุดจะเป็นในช่วงไหนคะแต่ปวดหัวเพราะว่าบริวารอ้าวจริงด้วยจริงสิจริงไหมจริงค่ะบริวารบริวารจริงเดี๋ยวก็นั่นเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวคือไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ใช่แต่ก็มาปวดหัวเพราะบริวารที่อยู่รอบข้างรอบกายถูกครับเฮ้ยก็น่าสนใจก็คือฟังหูไว้หูก็คืออย่างหมอเค้กนี่กลางๆพูดให้ทุกคนให้กำลังใจทุกคนกลางๆด้วยใช่ครับอันนี้คือเรื่องจริงคือแบบทุกอย่างมันดีหมดแต่เพียงแค่ว่าเราอย่าไปฟังในสิ่งที่แบบมันไม่เกี่ยวกับชีวิตเราจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงไหนคะอันนี้เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนครับช่วงหน้าฝนจริงๆมันเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาค่ะกุมภานะครับยาวเลยนะฮะไปจนถึงนะครับธันวายาวไปจนถึงธันวาปีหน้าด้วยสิ้นปีนี้หรือว่าปีหน้าครับ2562พระเจ้านี่มันใช่จริงๆด้วยดวงขึ้น The Sun ไงฮะ The Sun โอ้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะตอนนี้เรากำลังเมาท์มอยเรื่องผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใช่วันอาทิตย์ฟังไว้ให้ดีค่ะตอนนี้ผ่านไปแค่1วันเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะอีก6วันเราไปแบบอันลิมิตเลยนะคะมีใครเกิดวันไหนติดตามตอนนี้เลยค่ะไปต่อค่ะวันจันทร์วันจันทร์ค่ะเป็นไงบ้างคะคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยให้ระวังคำพูดค่ะจะรวยก็เพราะคำพูดจะซวยก็เพราะคำพูดเอาสิความรักจะดีก็เพราะคำพูดความรักไม่ดีก็เพราะคำพูดระวังนะคะฟังหูไว้หูอย่าฟังใครคือพูดง่ายว่าเชื่อตัวเองเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่แค่ได้ยินมาค่ะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยเขาอ่อนไหวง่ายค่ะใครพูดอะไรเชื่อเขาไปหมด uh-huh. นะคะมันเลยทำให้เขาไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีจุดยืน ไม่เป็นตัวของตัวเองอย่างนี้นะคะก็เลยทำให้ชีวิตเขาเนี่ยไม่มีความสุขค่ะมีอุปสรรคเยอะเพราะตัวเขาเองนั่นแหละลังเลนะครับนี่คือคนที่เกิดในวันจันทร์นี่คือวันจันทร์ใช่มีคำถามไหมผู้ที่เกิดวันจันทร์ในตอนนี้ที่จะบอกวันจันทร์มาในนี้บ้างเรื่องไหนที่อยากจะรู้แอดมินวันจันทร์แอดมินวันจันทร์เลยเหรอใช่แอดมินบอกว่าค่ะวันจันทร์อ่าฮะแอดมินน่าจะถามเรื่องของความรักไหมค่ะอืมอยากจะถามหรือจะทราบเรื่องของความรักไหมวันจันทร์เนี่ยความรักเนี่ยอย่างที่บอกว่าน่ะเห็นไหมแอดมินช่วงนี้นะครับงานยุ่งปวดหัวความรักมาอีกค่ะเอายังไงดีชีวิตเดี๋ยวก็ปัญหานั่นนี่นู่นชีวิตเหนื่อยนะคิดเยอะไปปะคือบางทีอ่ะเราต้องเลือกนะความรักวันจันทร์เพราะว่าความรักอย่างที่บอกว่าอย่างวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเลือกความสุขความสุขมาก่อนให้เขาเลือกความสุขแต่วันจันทร์เลือกความรักอ๋อแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันใช่คือวันจันทร์เนี่ยบางครั้งเราต้องเลือกคนที่รักเรานะค่ะไม่ใช่เลือกคนที่เรารักหรือไม่ใช่เลือกที่ไม่ใช่เลือกเพราะสงสารค่ะแต่ต้องเลือกเพราะเขารักเราด้วยเขาต้องรักเราด้วยเขารักเรานะคะน่าคิดสำคัญมีคำถามไหมคะในไลฟ์สดพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมคะหมอเดี๋ยวขออนุญาตขุดแขนหมอแป๊บนึงนะคะตรงไหนที่ออกหวยเลยคะหนึ่งวิ่งเลยค่ะวิ่งเลยวิ่งข้าหวยมาต้องวิ่งแล้วค่ะวิ่งหนีค่ะวิ่งหนึ่งถึงศูนย์วิ่งข้าหวยก็นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เฮ้ยเมาน่ะนะไปต่อเลยมะเดี๋ยวเราไปต่อเลยมะวันอังคารอังคารมาแล้วคุณผู้ชมฟังไว้ให้ดีค่ะอังคารเขาบอกว่าอังคารเนี่ยเอะฉันเกิดวันอังคารฉันแข็งนะอะไรแข็งไม่แบบจิตหรืออะไรสักอย่างหมอเค้กคิดว่าไงอะคะไม่คนวันอังคารเขาชอบคิดว่าตัวเองแข็งเพราะว่าตามตำราโบราณเขาบอกว่าคนวันอังคารรกพันคอจริงๆไม่ใช่มันแล้วแต่คนบางคนก็ไม่ได้รกพันคอถูกไหมฮะมันก็แล้วแต่ว่าการเกิดของคนเราเนี่ยมันเกิดยังไงในช่วงนั้นไม่ได้เกี่ยวว่าอุ้ยรกพันคอฉันดวงแข็งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฉันเป็นวันอังคารเนี่ยเป็นตัวแทนของดาวอังคารซึ่งดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวในจักรวาลหรือในห้วงจักรวาลที่เขาเรียกว่าคล้ายๆกับโลกค่ะแล้วทีนี้เขาคิดว่าตัวแทนตามตำราโหราศาสตร์โบราณเนี่ยเขาจะแทนดาวอังคารว่าเป็นดาวที่เหมือนเขาเรียกว่าเป็นดาวนักรบดาวนักรบดาวนักรบแล้วก็ออกแนวแบบว่ารุนแรงท้าทายค่ะก็เลยคนวันอังคารก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นคนเข้มแข็งแรงนะคะดวงแข็งใช่ดวงแข็งแต่จริงๆไม่ที่แข็งเพราะตัวเขาเองคำพูดการกระทำมันทำให้เขากลายเป็นคนที่
คือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาปุ๊บคนที่เกิดในวันอังคารเขาจะถูกปลูกฝังว่าอยู่เกิดวันอังคารอยู่ดวงแข็งค่ะใจเด็ดมันเลยทำให้เขาเป็นคนใจเด็ดเพราะมีคนปลูกฝังเขาว่าคุณต้องใจเด็ดนะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันอังคารเขาจะเป็นคนที่ใจเด็ดเพราะมีคนปลูกฝังเขาว่าวันอังคารเป็นอย่างนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่เองแล้วมีคำถามนะเรื่องของความรักล่ะคิดว่ายังไงวันอังคารแข็งแค่ไหนคิดว่ายังไงมันไม่วันอังคารมีเสน่ห์อะมีเสน่ห์ใช่วันอังคารเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องคำพูดครับค่ะเรื่องของคำพูดพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแต่ในเรื่องของคำพูดเป็นคนใจเด็ดแต่ในเรื่องของความรักคือไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดคนนี้ไม่ใช่อ่ะฮะแต่ก็ทนคบอ่ะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆคือเด็ดขาดแข็งในเรื่องตรงนี้แหละแต่ทนนะทนก็ใจแข็งไงอืมแต่ไม่เด็ดขาดไม่เด็ดขาดอย่างนั้นนี่ไปได้เรื่อยๆฉะนั้นแล้วในเรื่องในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยถามว่าดวงจะดีไหมค่ะดีดีเรื่อยๆแต่เรื่องของความรักคือไม่ดีพูดง่ายว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการปะทะคารมมากกว่าส่วนในเรื่องของการงานดีนะคะการงานการเงินดีขึ้นนะคะวันอังคารโอ้การงานการเงินดีขึ้นแล้วก็มีโชคด้วยมีเกณฑ์มีโชคด้วยพรุ่งนี้วันอังคารทันโทษนะคะขอสักตัว2ตัวได้ไหมคะคนเกิดวันอังคารขอวันอาทิตย์เพิ่งพาใส่หน่อยได้ไหมเนี่ยวันอาทิตย์วันอาทิตย์กับวันอังคารเป็นศัตรูกันเขาบอกนะคะหมอจึงบอกว่าวันไหนก็เป็นศัตรูที่วันอาทิตย์กับวันอังคารเขาบอกว่าเป็นศัตรูกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่านิสัยเหมือนกันอ้าวจริงเหรอคนนิสัยเหมือนกันอยู่กันไม่ได้ขออยู่ด้วยเถอะคนนึงก็ร้อนคนนึงก็อยากเป็นที่หนึ่งโอ้โหตรงเป๊ะเลยค่ะนะคะตรงเป๊ะที่ฉันขนลุกมากเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่ค่ะเปิดแอร์แรงมากเลยนะคะขนลุกแบบนั้นนะข้ามส่วนวันอังคารแล้วก็ฝากด้วยใครบอกว่าอยากจะไม่ทันหรือยังไงดูย้อนหลังกันได้นะคะหรือว่าตั้งแต่ในช่วงของราศีเมื่อสักครู่นี้คนดังขอโชว์หมอเค้กก็เข้าไปดูแล้วเรียบร้อยในรายการถูกปะและตอนนี้เรามาอยู่ในช่วงของทั้ง7วันแล้วขอข้ามมาอยู่พูดคุยในเรื่องของ7วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เดี๋ยวเราโยนมาที่วันพุธต่อเลยค่ะพุธมี2ช่วงใช่ไหมพุธกลางวันกับพุธกลางคืนเชิญจะถามไหมคะว่าต่างกันยังไงต่างกันยังไงคะต่างกันเพราะว่าอันนึงเป็นกลางวันอันนึงเป็นกลางคืนนะครับโอเคนะเอากลางวันก่อนดีกว่าโอเคค่ะเชิญกลางวันนะครับพุธกลางวันเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยมีโชคเพราะใช้ปากเก่งวันพุธเขามีเสน่ห์เรื่องของคำพูดเจรจาจริงเขาใช้ปากเก่งจริงจะรวยเพราะปากฉะนั้นถ้าใครอยากได้แฟนแบบใช้ปากเก่งก็ให้ไปหาแฟนวันพุธกลางวันทันทนะคะสามคนนี้เกิดวันอะไรคะทันทนะคะวันพระวันโกนโอ้วันจันทร์ด้วยเกิดเนี่ยวันพุธเช้าปากเก่งต้องปากเก่งถึงจะมีเงินมีทองใช่จะรวยเพราะปากวันพุธพูดกลางวันโอ้ my god นั่นที่ฉันตื่นอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมคะแต่ยังไงอีกที่ไม่รวยเพราะไม่พยายามก็ใช้แต่คำพูดอ่ะการกระทำไม่ทำแล้วจะรวยได้ยังไงถูกไหมคะค่ะดีแต่พูดวันพุธอ่ะครับฉะนั้นแล้วถ้าอยากรวยนะครับดวงมาแล้วต้องทำต้องทำต้องลงมือทำต้องใช้ปากด้วยใช้มือด้วยสมองด้วยอย่าลืมสมองด้วยไม่เหมือนในฉันเลยสวยใสไร้สมองกำลังดูนะฮะใช่หรอตอนนี้หมอเค้กเครียดนะฮะเครียดเพราะอะไรเครียดเพราะพิธีกรสวยนะอยากกินอะไรอ่ะปวดเบ้าตาไปหมดนะช่วงนี้เออไปต่อกันเลยความรักล่ะคะความรักก็เช่นเดียวกันเหรอวันพุธของความรักเหมือนกันว่าความรักวันพุธไม่ห่วงเขาหรอกค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบพูดจาดีพูดจามันแบบว่าคือเขาเรียกว่าโน้มน้าวจิตใจได้โน้มน้าวจิตใจเก่ง มีคนบอกจริงค่ะพูดเก่งพูดเก่งนะคะต่อมาก็คือวันพุธกลางคืนแตกต่างกันมากนิสัยทำไมอ่ะเกิดวันเดียวกันนะแต่มันคนละช่วงเวลาเอาสิดวงตั้งแต่เวลากี่โมงคะคุณหมอหกโมงเย็นของวันพุธค่ะถึงหกโมงเช้าของวันพฤหัสเฮ้ยคือวันพุธกลางคืนอ่ะเชิญต่อเลยวันพุธกลางคืนเนี่ยนะครับดวงเขาออกแนวแบบดวงแข็งค่ะเพราะอะไรครับแล้วก็เป็นดวงที่เขาเรียกว่าดวงลึกลับดวงลึกลับอย่าลืมนะคะว่าราหูเนี่ยไม่ราหูในจักรวาลเนี่ยไม่ใช่ดวงดาวค่ะแต่เป็นเงาของดวงดาวทุกดวงอ่ะฮะแล้วแต่ว่าวันเนี้ยราหูอยากไปเป็นเงาของใครค่ะฉะนั้นแล้วดวงของราหูเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นดวงที่ทำอะไรตามอำเภอใจตัวเองอ๋ออย่างนี้นี่เองทำธุรกิจค่ะท
้าทำให้รวยก็รวยไปเลยรวยไปเลยแต่ถ้าไม่เอาอะไรคือทิ้งเลยจริงปะใช่ครับแต่ต่อจากนี้ไปคือดวงราหูเปิดต่อจากนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่พักพูดอยู่จนถึงทุกอย่างเปิดทุกอย่างเปิดไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆแล้วใช่ทุกอย่างเปิดไปเรื่อยๆขอเคล็ดลับหน่อยได้ไหมว่าแก้ไขยังไงทำไมมันแบบติดขัดเลยถ้าไม่ลงมือทำหรืออะไรยังไงนิดนึงอ่ะให้สำหรับคนที่เกิดวันพุธช่วงกลางคืนค่ะคุณผู้ชมคนที่เกิดวันพุธกลางคืนด้วยความที่เขาเป็นคนที่ใจเด็ดใจเด็ดจะไม่เหมือนพุธกลางวันถ้าไม่ชอบอะไรคือตัดเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่งี่เง่าในเรื่องเล็กๆชีวิตมักจะพังกับเรื่องเล็กๆอย่าคิดอะไรที่มันไม่สำคัญค่ะเอามาใส่ในสมองมันพังไปหมดแต่อะไรที่ใหญ่ๆเนี่ยเหมือนคิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็สามารถคุมได้คอนโทรลได้อะไรที่มันใหญ่ๆแต่ลืมมองไปว่าไอ้จุดที่มันทำให้ชีวิตพังเนี่ยมันคือจุดเล็กๆจุดเล็กๆนะใช่ครับอ่ะลองทบทวนดูแล้วกันค่ะนี่แตกต่างเลยนะคะพุธกลางวันกับพุธกลางคืนก็ต่างกันมากเลยทีเดียวก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือว่าในการที่จะครองตนเดินสายกลางแต่ว่าอะไรเล็กอะไรหน่อยแล้วก็ปรับด้วยตัวเองนั่นแหละนะคะสุดท้ายก็คือคุณนั่นแหละที่จะทำตัวเองดีขึ้นถูกต้องครับคราวนี้เป็นวันพฤหัสพฤหัสแล้วนะคะพฤหัสนะครับดวงนะครับเรื่องของการงานขึ้นแต่การเงินต้องระวังทำไมเอ่ยการงานไม่ว่าวันพฤหัสจะทำธุรกิจอะไรดีหมดกลุ่มข้าราชการนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพระเจ้าฟังไว้ให้ดีข้าราชการในโดยเฉพาะในดวงกำลังจะขึ้นในช่วงหน้าฝนค่ะช่วงซีซั่นนี้นะครับดวงเรื่องของข้าราชการกำลังดีขึ้นค่ะแต่ว่าเรื่องของการเงินไม่ดีอ้าวทำไมเล่าเสียเงินโดยใช่เหตุเพราะอะไรบางทีรถเราแบบขับไปอยู่ดีก็พังนั่นไงบางทีเพื่อนข้างบ้านมาขอยืมเงินเอาสิให้ปฏิเสธไม่ได้ซะด้วยเหมือนหมอเค้กเลยค่ะทำคุณกับใครเหมือนไฟตกให้เหมือนเค้กเลยเนี่ยจริงๆค่ะอันนี้คือพฤหัสนะแต่หมอเค้กไม่ได้เกิดพฤหัสหมอเค้กเกิดพุธกลางคืนข้าเกี่ยวกับพฤหัสว่าแล้วเชียวว่าแล้วจะช่วงนี้คุณเนี่ยต้องไปดื่มน้ำมนต์หน่อยนะจริงๆก็เป็นอย่างเงี้ยแบบยิ่งคบกับคนวันอาทิตย์ด้วยเป็นยังไงบ้างวันอาทิตย์เนี่ยทำคุณกับคนไม่ขึ้นอยู่แล้วเป็นงั้นเลยใช่ครับยิ่งทำเท่าไหร่ยิ่งแย่แก้ไขยังไงคะแก้ไขโดยการที่ไม่สนใจค่ะอ้าวเทบ้างเทสิครับใส่ชุดนกมาวันนี้ก็ต้องนกบินหนีเลยนะบางทียิ่งเราใส่ใจมากๆค่ะเราไม่มีความสุขอ่ะเราจะไปใส่ใจทำไมครับโอ้อดีตที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันแบบสบายๆค่ะแต่พอแบบว่าคนอื่นเข้ามาในชีวิตเยอะแยะมากมายปวดหัวแล้วบางทีอย่าไปสนใจคนมากใช่ไหมคะเห็นแก่ตัวบ้างมีบอกว่าตรงมากเหมือนกันนะคะที่กำลังอยู่ในไลฟ์สดในขนาดนี้แล้วความรักและการเงินของพฤหัสนะคะคิดว่าไงเอ่ยความรักการเงินการเงินเมื่อกี้บอกไปว่าไม่ดีไม่ดีไม่ค่อยดีนะคะแต่เราให้ระวังแต่ความรักคือคนรักเนี่ยเป็นกำลังใจให้เราเฮ้ยคนที่โสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตจริงเป็นคนดีด้วยหยอกไหมเนี่ยไม่หยอกเอาสิจริงจริงๆนะนี่คือกำลังใจที่เขาเป็นคนที่ชอบทำบุญด้วยชอบทำบุญแล้วสิ่งดีๆก็เลยแบบคือเขาเรียกว่าเทวดาเปิดทางให้ค่ะตั้งจะเป็นตั้งแต่ในช่วงนี้จนถึงเมื่อไหร่เอ่ยก็ไปในช่วงอินหุ้ยครับเฮ้ยโอ้โหท่านโทษนะคะไปติดฟอร์ดีว่ามาเยอะหรือเปล่าคะเนี่ยก็ไปในช่วงอินหุ้ยนี่คือพฤหัสนะคะก็ฟังไว้แล้วก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะเราควรที่จะเดินทางยังไงไปยังไงมายังไงความรักการเงินการงานทั้งหมดอยากรู้อะไรตอนนี้รีบค่ะพิมพ์เข้ามาเพราะตอนนี้เราตอบคำถามแบบไลฟ์สดกันเลยกับหมอเคนและดิฉันฟอร์ดีวาสนะคะอ้าวไปต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวมียังไงยังไงสุขภาพของคนวันพฤหัสด้วยค่ะเอาสิวันพฤหัสเกี่ยวกับระบบประสาทคือคิดเยอะคิดเยอะปะใช่ครับอ้าวแก้ไขแล้วก็ระบบทางเดินอาหารนะครับระวังด้วยนะครับเป็นโรคเครียดเป็นหรือเปล่าคุณผู้ชมที่ดูตอนนี้โอ้ยนี่โอเลยอ่ะอย่าคิดเยอะเทๆบ้างคุณผู้ชมคราวนี้วันศุกร์จ้าเป็นไงบ้างวันศุกร์สงสารน้องน้องวันศุกร์ทำไมอ่ะเป็นไงแต่ช่วงนี้น้องวันศุกร์อันนี้บอกจะเรียกน้องวันศุกร์น้องวันเสาร์น้องวันค่ะน้องวันศุกร์คือแบบชีวิตเขาเหนื่อยอ่ะอ้าวเหนื่อยในเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องช่วงนี้เลยหรอไม่ชอบใครไม่ออกต้องการกำลังใจอยากหาใครสักคนให้กอดเอาสิทำไงล่ะคะคุณหมอต้องช่วยแล้วนะคือจริงๆแล้วคนที่เกิดในวันศุกร์อ่ะ
นานๆทีเขาจะมีเรื่องเครียดค่ะเพราะเขาเป็นปกติเขาจะเป็นคนที่อะไรก็ได้อะไรก็ได้ง่ายๆแต่ช่วงนี้คือเครียดค่ะการงานลุมเล้าจะเอายังไงดีจะไปต่อดีไหมงานต้องไปทางไหนรุมเร้าแบบในทางที่ดีหรือว่ารุมเร้าแบบว่าแยกไม่ออกว่ะเยอะว่าอะไรอย่างนี้ปะคะใช่ค่ะคือแบบประมาณว่าบางคนเนี่ยเปลี่ยนงานอะอย่างเพื่อนหมอเพื่อนหมอทำงานที่สายการบินค่ะโดนย้ายจากที่อยู่บนไปกรุงเทพแล้วคราวนี้ด้วยความที่ว่าอยู่บนสบายค่าของชีพไม่สูงค่ะมันอยู่ได้ไงคะแต่พอไปอยู่กรุงเทพคือทั้งค่าโรงพยาบาลสารพัดเอายังไงดีหยุดจบหมอเดี๋ยวว่าจบเลือกสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจอ้าวเลือกสิ่งที่ถูกต้องคืออยู่ไปอ่ะแล้วมันชีวิตดีขึ้นไหมอ่ะทำไมไม่ไปหางานใหม่อ่ะทำธุรกิจก็ได้จะดีหรอดีมันต้องเริ่มต้นใหม่เหนื่อยนะถูกนี่วันน้องวันศุกร์น้องวันศุกร์เริ่มต้นใหม่เอาก็ดีกว่าอยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะทำไมไม่เริ่มล่ะครับลองดูไหมนอนอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นมันไม่เหนื่อยล่ะครับเอาเริ่มต้นใหม่ดีกว่าไหมอ่ะถูกไหมครับเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ชีวิตก็ใหม่แต่ถ้าใช้ชีวิตเดิมๆก็เหมือนเดิมจำเป็นจะต้องอยู่กับงานเดิมแล้วล่ะบางทีเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนคือบางทีหมอไม่ค่อยชอบนะพี่ปอแบบว่าพวกประเภทที่แบบอะไรก็ได้มันไม่ได้มันใช่ไลฟ์สไตล์ของเราจริงยิ่งอะไรก็ได้คือไม่มีตัวตนเลยไม่มีคาแรคเตอร์มันเลยกลายเป็นว่าใครก็อะไรก็ได้กับเราอะไรก็ได้อะไรก็ได้ง่ายๆค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยง่ายๆชีวิตเราก็เลยไม่มีความสุขอ๋ออย่างนี้นี่เองนะจะแล้ววันศุกร์เนี่ยเลิกเป็นคนอะไรก็ได้นะคะเลิกเป็นคนอะไรก็ได้ฟังหน้าดิฉันนะคะพยายามเรื่องงานอ๋อน้องวันศุกร์อะไรก็ได้เลิกซะนะคะเราจะต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่คุณหมอสั่งไว้อะไรก็ได้ไม่ค่ะเราควรที่จะมีจุดยืนเป็นของตัวเองค่ะคุณผู้ชมนะไปต่อต่อมาความรักมีป้าได้ป้าได้ไหมคะวันน้องวันศุกร์ความรักความรักวันศุกร์ไม่ห่วงไม่ห่วงนะถึงแม้ว่ามันมีอะไรมาลุมแล้วก็ตามวันศุกร์เขาจะเป็นคนที่ไม่อะไรก็ได้กับเรื่องความอ๋อแสดงว่าวันศุกร์นี้นะคะหมดห่วงก่อนที่จะไปเป็นของคนอื่นได้นะได้ได้อะไรอยู่ร้องเออขอบใจหัวเราะกันจังเลยนะเนี่ยหัวเราะไปน้องวันเสาร์ค่ะคุณน้องวันเสาร์ฮัลโหลเป็นวันสุดท้ายแล้วนะฮัลโหลดีฮัลโหลรับแม่เออบ่รับอุ้ยคนกรุงเทพลืมคนหลัดเปล่านี่นะแถมนี่เออหุยขวงเนี่ยเป็นคนเกาหลีนะจริงๆเป็นคนเกาหลีเออแซ่ปักแซ่ปักปักธงชัยสตินะทำงานวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีนะไปวันเสาร์เลยไปหมอก็มีชื่อหมอก็มีชื่อภาษาเกาหลีนะอะไรล่ะยองยองซอยยองยังไงยองยองซอยเออซอยไหมใช่เออเออจะถีบนะวันเสาร์ค่ะคุณผู้ชมค่ะฟังไว้ให้ดีนี่คือเป็นวันสุดท้ายแล้วที่หมอเค้กกำลังไลฟ์สดอ่านดูดวงแบบสดๆอาทิตย์ถึงวันเสาร์และวันเสาร์วันสุดท้ายเชิญค่ะวันเสาร์มีเกณฑ์อะไรคะจะได้ยังเอายังเหรอเกณฑ์อีกครั้งนึงได้อะไรเข้าครับเข้าค่ะโบท็อกเข้าอันนี้เป็นร่างทรงใครเข้าครับอ๋อนี่ไงงามดื้อดื้อดื้อน้องใบเตยเข้าดื้อ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 น้องไม่ตายป่ะเฮ้ยเอาจริงเหรอดิฉันก็เพิ่งเข้าวงการนะเฮ้ยจริงป่ะจริงเอาสิอ่ะเชิญวันเสาร์ได้อยู่ได้ยังไงบ้างได้วันเสาร์เนี่ยมีเกณฑ์ได้ของรักใหม่มีโชคจากสัตว์สองเท้าสัตว์สองเท้าไก่จิงโจ้แบบจริงโจ้มันเออมันสองเท้าไงแล้วก็แล้วมือมันเออก็นี่ไงอย่างนี้ไงเคยเห็นมันเอามือลงมาอย่างนี้ปะล่ะอเอออะไรอีกอ่ะสัตว์สองเท้าอะไรต้องเลี้ยงเหรอคนวันเสาร์ต้องหาเลี้ยงสัตว์สองเท้าปะลูกเบบี้อะไรเงี้ยเป็นคนจะมีโชคจากเด็กหรือไม่ก็มีเกณฑ์ตั้งครรภ์เฮ้ยตั้งครรภ์เกา
าหลังให้หน่อยค่ะคนละคันครับเอาหลังค่ะเฮ้ยจริงป่ะคนละคันฮะคนมีคู่จะได้โชคนั่นก็คือคุณจะตั้งครรภ์ใช่วันเสาร์มาแล้วมาแล้วอ่ะเชิญต่อขยี้เพศสูงช่วงนี้3คนนี้เกิดวันอะไรเนี่ยมีใครเกิดวันเสาร์มั้ยคะวันเสาร์มั้ยคะมีหน้าล่ะหล่นทำเพศไม่ขึ้นเลยเห็นหน้าดิฉันไม่ขึ้นเลยจริงไปต่อสงสารคุณปอเนาะทำไมอ่ะเมื่อคืนนี้นอนห้องข้างๆกันทำไมอ่ะได้ยินแต่เสียงขูดฝาผนังโอ้ยขอโทษนะคะของขาดมานานค่ะเมาอ่ะเมาวันเสาร์ไปวันเสาร์วันเสาร์แล้วก็นะครับมีเป็นกุมารทองก็ได้นะเอาทองหวยกับกุมารทองก็คือว่าถ้าคนโสดอยู่ทำยังไงดีถึงจะมีคู่ขอกุมารทองทำยังไงจะมีโชคอะไรเงี้ยมีโชคมีเงินอะไรเงี้ยทำแบบบางทีเราไปทำงานทำธุรกิจอะไรเงี้ยถ้ามันไม่สักเซสเราก็ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ที่มีที่เป็นกุมารอะไรเงี้ยแล้วความรักก็จะตามมาถูกปะแล้วเรื่องเงินเรื่องงานสุขภาพของคนวันเสาร์ล่ะคะดวงการเงินการงานสุขภาพดีมีคนอุปถัมภ์จริงปะจริงค่ะจริงไหมจริงเอาอย่างนี้นี่เองทำไมดีจังเลยอะคะดีมากตั้งแต่ในช่วงนี้จนถึงช่วงไหนเอ่ยตั้งแต่ในช่วงนี้ก็จนถึงช่วงหลินหุ้ยเหมือนเดิมนะคะเฮ้ยถึงเชียงใหม่เลยเหรอเนี่ยจริงจริงพระเจ้าไปเรื่อยๆสบายตายเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่รายการหมอเค้กเรื่องจิตดีไซน์หรือเปล่าเนี่ยก็จะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วกันยังคงอยู่ในเกณฑ์ของการความโชคดีนี่คือวันเสาร์นะคะดีมากเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี้ยตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์หมอเค้กคะ7วันเนี้ยบอกไปแล้วว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดว่ามาไม่ทันก็อาจจะไปเปิดย้อนหลังดูแต่ในช่วงนี้หมอเค้กเขาจะทำนายให้กับผู้ที่ไลฟ์สดชมไลฟ์สดในขณะนี้โอเคนะใช่ค่ะใครที่ขอคนละ1คำถามนะคะ1คำถามถ้าเห็นใครมาในไลฟ์สดนะครับจะทำเรื่องอะไรเดี๋ยวจะบอกนะครับโอเคนะครับคุณพิษณีบอกดูดวงให้หน่อยค่ะค่ะไม่รู้นะคะว่าดูเรื่องอะไรพิษณีอยากดูเรื่องอะไรฉะนั้นแล้วขอให้ทักมานะครับบอกว่าดูเรื่องอะไรถาม1คำถามแค่นั้นนะคะไม่ต้องถามเยอะเขามาแล้วคุณคุณพิษณีศุกร์13อุ้ยขอเล่าเรื่องหน่อยนะคะทำไมคะเห็นตะกรุดตะกรุดในจอป้ายไว้นี่ๆๆๆใครที่ฟังมาทั้งหมดถ้ายังรู้สึกว่าตะกรุดตะขวงใจหาที่พึ่งเชิญหมอเค้กดีกว่าตะกรุดนินกานเป็นตะกรุดที่ใครๆก็รอคอยรอคอยเลยตอนนี้แหละหาซื้อได้ยังไงหาสั่งจองได้ยังไงรายการนี้เท่านั้นทำไมล่ะคะคุณผู้ชมคะหรือช่องนี้เท่านั้นทำไมล่ะคะคุณผู้ชมคะเพราะเป็นลิมิเต็ดจะอยู่ในช่องนี้ถูกต้องครับกับหมอเค้กไม่มีนะคะใครไปบูชากับแอดมินหมอเค้กไม่มีขายนะครับตะกรุดนินการเอาสิเพราะเป็นตะกรุดลิมิเต็ดเฉพาะที่นี่ที่เดียวช่วงช่วยในเรื่องอะไรบ้างช่วยในเรื่องของการเงินการเงินตะกรุดนินการโชคลาภความรักดึงดูดเสน่ห์แรงมากเสน่ห์แรงมากอุ้ย5แล้วนะอะไรอีกมีมั้ยจริงๆแล้วมันจะมีเดี๋ยวเขาจะบอกว่าพูดเกินจริงคือ5อย่างเนี่ยก็ครอบคลุมแล้วถูกป่ะใช่ใช่ยิ่งกว่า 4G แล้วมันมีเรื่องของเขาเรียกว่าถ้าเราเคยอ่านในเรื่องของอัญมณีอ่ะฮะทำไมเคยเห็นนินไหมฮะนินเพชรนินจินดาที่เราใส่กันสีดำอ๋อคนที่ใส่แบบเครื่องประดับที่เป็นสีดำใช่เป็นเขาเรียกว่านินอัญมณีใช่แต่นี่เป็นอัญมณีดิบค่ะคือไม่เป็นพลอยนะครับแต่ยังไม่ได้เผายังไม่ได้เจรไนซึ่งเขาเรียกว่าพลังงานเนี่ยจะเยอะนะครับเยอะกว่าไอตัวที่เป็นแบบเจรไนแล้วเพราะพวกเขาเรียกว่าเป็นแร่ธาตุเนี่ยไม่ได้ออกไปคือยังคงอยู่ในเรื่องของแร่ธาตุใช่ครับได้ครบมากความเชื่อของโบราณเชื่อว่านินกาเนี่ยช่วยในเรื่องป้องกันพูดผีปีศาจอาถรรพ์มนต์ดำคุณไสใครมีพกติดตัวไว้ค่ะผีก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้เฮ้ยดิฉันไม่น่าละออกร้อนน่ะหมอพกป้าวันเนี้ยร้อนเหมือนกันเนี่ยร้อนนะหมอเอานินกานมาใส่ในตะกรุดส่วนตัวของหมอส่วนตัวนี่คือเป็นตะกรุดรุ่นหมอเค้กค่ะแต่รุ่นหมอเค้กต้องไปบูชาในเพจหมอเค้กแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากได้ตอนนี้ล่ะคะเป็นนินกานินกานราคา999บาทอ้าวให้1,000ได้ป่ะได้อ้าวขอบคุณค่ะครับยืมตังค์ก่อนได้ไหมคะ
อยากได้ทำยังไงในตอนนี้เอาไปฟรีเถอะครับท่านโทรหาหรือว่าทักไปที่ LINE AMFTAJ อ้าวสิ AMFTAJ FTAJ Again please Are everybody AMFTAJ Yeah นี่คือทักเข้าไป yeah. แล้วคุณจะได้ในราคา999บาทตะกุดนินกันรีบหน่อยนะครับรีบหน่อยเพราะว่าวีคละครั้งครั้งที่แล้วคือส่งมาให้ทางรายการเนี่ยหมดหมดคุณแอมนะครับแอดมินแบบทักไปหมอเค้กหมอเค้กพยายามพูดอีสานมากเป็นอย่างอ่ะเพิ่นอยากได้ผู้ชายอยู่แถวหมอเค้กหมอเค้กอยากได้ผัวเลยค่ะอยากได้ผัวให้เป็นไหนวะเป็นคนกรุงเทพนะคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าโทรไปหาหมอเค้กนี่แบบเป็นภาษาอีสานอู้ตื่นเต้นตื่นเต้นหมอเค้ก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 ตะกุดนินการหมดแล้วนี่หมดแล้วนี่หมดแล้วนี่ไม่ทันส่งเลยหมอเค้กส่งเพิ่มไม่หน่อยนี่วันนี้แอดไลน์ไปเลยแล้วกันนะคะเราส่งขึ้นแล้ว FTAJ 999บาทตะกุดนินกันเหลือเวลาไม่มากค่ะเราจะต้องตอบไลน์แล้วค่ะตอบไลน์สดของเราแล้วนะคะพี่หมอคะพี่หมอคะไปอยู่ที่คำถามที่ว่าอะไรขอล็อกหน่อยได้มาโทรศัพท์ไม่ได้จ่ายตังค่ะที่ดูอยู่ไม่ใช่ดูอะไรนะดูในจอเปล่าอันนี้ขึ้นมาเลยค่ะคำถามโอเคครับคุณปองมีคำถามนะฮะคำถามนะครับขอเรียกด้วยนะคะค่ะค่ะวันอาทิตย์ปีจอ25อะไรไม่รู้จะได้คู่ต่างชาติไหมคะหาครับได้แน่นอนจะได้คู่ต่างชาติมันอยู่ที่เรานะว่าจะชอบต่างชาติหรือชอบอะไรไทยแลนด์ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยเอาแบบชาติไหนเชื่อไหมว่าทุกคนก็บอกดิฉันว่าจะได้แฟนต่างชาติชาตินี้หรือชาติหน้าต่อเลยค่ะมาต่ อ, เดี๋ยวถามคนนี้คนนี้วันศุกร์ที่27มิถุนายน23จะมีรักแท้ตอนไหนครับรักแท้น่ะตลกไหมรักแท้หาที่ไหนได้รักแท้รักปลอมใช่เออรักแท้คือคนที่ใส่ใจดูแลเราค่ะเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกว่ารักจะมาเมื่อไหร่อะฮะแต่มันจะมาในตอนที่เราทุกอย่างพร้อมรักแท้รักแท้จะมาในตอนที่ทุกอย่างพร้อมถูกที่ถูกเวลานะครับแล้วรักแท้คือรักที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงปะใช่รักใครก็รักแท้หมดแล้วครับค่ะแต่ถ้าอยู่ด้วยแล้วเรารู้แล้วว่ารักแท้แต่อยู่ด้วยแล้วไม่สบายใจมันก็ไม่ใช่รักแท้ปะใช่มันก็เลิกกันนะคะฟื้นใจหน่อยปล่อยตอนแรกก็แท้ต่อไปก็ปลอมเออโอเคไปต่อกันค่ะคำถามนี่ให้คุณปอถามค่ะคำถามอังคารปีมะแม2522เรื่องค้าขายปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหมปีมะแม่เริ่มดีขึ้นนะคะเรื่องการค้าค่ะเรื่องการค้ากิจการการเงินดีขึ้นค่ะแต่ให้ระวังทะเลาะกับคนในบ้านหรือว่าทะเลาะกับลูกค้าเพื่อนร่วมงานอ้าวสิเพื่อนฝูงเฮ้ยระวังค่ะหมอคนแทงข้างหลังจริงป่ะทะลุถึงหัวใจโอ้โหเจ็บมากเจ็บจริงสุดๆทุลาศัตรูเอาต่อศัตรูด้วยหักหลังอีกเยอะคุณไปทำบุญล้างซวยมาแม่นะไปทางบุญล้างซวยใช่ครับยังไงดี9วัดหรือว่ายังไงสัก100วัดไปเลยเฮ้ยหนักขนาดนั้นเลยเหรอคุณจริงการเงินการงานดีทุกอย่างดีค่ะแต่โดนศัตรูแทงข้างหลังอ่ะฮะมิดด้ามอ่ะโอ้โหมิดด้ามนะฟังไว้ให้ดีนะคะนี่คือมาแมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆคนที่ตามไม่ทันจันถึงวันอาทิตย์นะคะก็ดูไลฟ์สดดูย้อนหลังกันได้นะคะครับแล้วก็อาจจะกิ้งก้างหลังไมค์กับหมอเค้กก็ได้นะคะหรือว่าจะติดตามกับหมอเค้กเมจิกดีไซน์อีกครั้งนึงอ่ะคำถามสุดท้ายค่ะหมอเค้กค่ะตอนนี้เหลือเวลาไม่มากใช่ไหมคะทีมงานขาเหลือไปว่าเวลาประมาณถึง 2:00 นะคะคุณวันนี้มานั่งกันยาวๆเลยยาวๆอ่ะอีกครั้งหนึ่งอีกสักคำถามแล้วกันสรุปฝากแล้วกันนะคะพี่กุลเป็นไงบ้างคะในช่วงนี้ความรักกับคนปัจจุบันจะคบกันนานได้ไหมจะมีมือที่3ป่ะโอ้ยคนเรานะคะคบกันไม่ต้องถามหมอดูหรอกครับถามใจตัวเองว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันโอเคหรือเปล่าแค่นั้นเองเปี้ยงถ้าถามแต่หมอดูก็ไม่ได้คบกันพอดีนะฮะถ้าถามกับหมอดูก็ไม่ได้คบกันพอดีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตอนนี้สรุปรวมเลยค่ะพี่หมอค่ะสรุปรวมคือตามนั้นครับตามนั้นเลยส่วนเรื่องของหวยเขาบอกหวยหน่อยนะครับค่ะเขาบอกหวยหน่อยนะครับช่วงนี้เป็นไงหวย
ไม่อยากพูดมันหลายประเทศเอาสิฉันแล้วแบบบางทีไปต่างไปบางคนก็ไปต่างประเทศไปฮานอยบ้างไปลาวบ้างไปไทยบ้างถ้าแล้วก็ให้วนๆเอานะคะที่973นะฮะ3เลขนี้แหละนะครับส่วนอีกอันนึงก็6กับ1นะครับเลขมงคล973 6กับ1เลขมงคลขึ้นอยู่กับวิจารณญาณในการรับฟังนะคะส่วนใครที่อยากได้ตัวเสริมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนที่ได้ตะกุดนินการไปถูกหวยตลอดเอาสิดิฉันขอจองอีกหนึ่งได้ไหมคะเรื่องความรักได้พูดจริงถูกหวยไม่หยอกจริงเอาอีกจรรยาบรรณจรรยาบรรณคืออะไรคือใช้แล้วตามสถิติลูกค้าที่ใช้ตะกุดนินการบอกว่าได้โชคค่ะพี่หมออ่ะถ้าไม่ได้โชคให้มาเหยียบหน้าหมอเลยอ่ะเหยียบหน้าใช่ได้เลยใช่นะครับตอนนี้ยังคงได้ราคานี้อยู่ไหม999บาทเฉพาะที่นี่เฉพาะที่นี่ด้วยถูกต้องค่ะเป็นตะกุดนินการของแท้ต้องตอนนี้ในช่วงของเมจิกดีไซน์บายหมอเค้กโอ้โหเลิศน่ะจริงเฮ้ยต้องพูดเรื่องหวยเนี่ยเลิศค่ะเรื่องหวยเนี่ยเลิศใช่เมื่อกี้บอกเลขมงคลมงคลไปละเลขมงคลก็แล้วแต่จะไปทำอะไรปะอาการเพราะหมอก็เป็นคนที่ชอบ379นั่นไงบอกแล้วก็61อะไรประมาณนี้หวยเราไปแล้ว179จะไป90ออกไปแล้วว่า79หรอเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หรอเอออ้าวหรอเออทำไมรีเก่งมากเลยนะจริงๆอ่ะไม่หยอกนะไปดูได้นะเมื่อวานเหรอใช่ไม่หวยเราเออไม่รับแอบเมื่อวานหวยเราออกเมาเอาก็เขาพูดจริงปะล่ะ79ปะ79ให้คุณผู้ชมถ้าไม่จริงไปดูย้อนหลังกันได้ฝากไว้ด้วยละกันเมจิกดีไซน์บายหมอเค้กค่ะในช่วงนี้ตะกุดนินการ999บาทอย่าลืมแอดไลน์กันมานะคะทีมงานได้ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีโอ้ยพิธีกรรับเชิญต้องขอบคุณหมอด้วยนะคะค่ะยินดีค่ะเฮ้ยเอาพอดีว่ามาที่นี่ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะครับผมอย่าลืมละกันเนี่ยอย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมติดตามคุณปอนะครับในเรื่องอะไรแบบว่าฮ่าฮ่าตลกตลกฮ่าหรอเออปอก็มีคอนสเปคเหมือนกันนะเขาบอกว่าคนตลกส่วนใหญ่แบบเป็นไงชอบร้องไห้จริงร้องไห้ทุกวันมโนจริงๆไปเปิดฝักบัวแล้วก็ร้องไห้เล่นคนเดียวในห้องน้ำเอ็มวีหรือปะวะจริงคนตลกชอบเป็นแบบนี้จริงปะดิฉันก็มีนะสเปคผู้ชายนะมีอยู่4แบบด้วยกันแบบแรกหล่อผู้ชายคนนี้ต้องหล่อแบบที่2ผู้ชายคนนี้ต้องรวยอันนี้สเปคชนะแบบที่3ก็คือต้องขับรถสปอร์ตแบบที่4นะคุณผู้ชมรักครอบครัวแต่ที่สำคัญนะทั้งหมด4แบบนี้ต้องไม่รู้จักกันค่ะขอบคุณค่ะ ทั้งหมด4แบบก็คือผู้ชายทั้ง4คนเนี้ยไม่ต้องไม่รู้จักกันเออครบหมดเลยใช่4คนเลยไม่ดีเนาะดีทั้งทีเออ4คนเลยเป็นไงบ้างโอเคทิ้งท้ายกับรายการแล้วกันค่ะนะคะทิ้งท้ายก็ฝากติดตามนะครับรายการหมอเค้กเมจิกดีไซน์นะครับส่วนท่านใดนะครับที่จะบูชาตะกรุดนะครับทักไปที่ LINE AMFTAJ ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณคุณปอดีมากค่ะห่อหมกขวดเอาไปฝากปากฮึบ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 ห่อหมกขวดเอาไปฝากปากคุณคุณปากคุณขนล่วงอ่ะเฮ้ยได้ใหม่ฮึบแมวเขินหรอขอโทษนะคะจะเป็นหวัดนกไหมคะนกเยอะมากเยอะมากเลยค่ะจริงไหมนี่ขนนกหรือขนอะไรบ้างอ๋อขนเป็ดนกกระจอกเทศตัวสุดท้ายของแอฟริกาไงโอเคฝากด้วยนะคะแม่จิตนิสัยใบหมอเค้กค่ะเดี๋ยวมาดีว่ากลับมาหาใหม่สวัสดีครับ